สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายบันครับพาทุกท่านนะครับแฟนพันธุ์แท้ทีมงานฝาบันดาลก่อสร้างที่ติดตามมาตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มปฏิบัติการนะครับในหน้างานของการขุดลอกหนองน้ำที่บ้านกู่ฤาษีตำบลหนองเยืองบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์นี่เป็นบรรยากาศความคืบหน้าณจุดนี้ครับจุดที่ผมยืนอยู่เดิมทีจะเป็นจุดที่ต้นตาลเรียงรายกันอยู่นะครับและจุดนั้นก็คือจุดที่มีการติดตั้งท่อสูบซิ่งจุดที่เริ่มงาน3ขุนพลครับขยับตัวอยู่คนละจุดเลยรถขุดซานี่204อยู่กลางท่านเปาส่วน2154 2คันก็อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาครับนี่ครับแนวสโลปสวยๆเนียนๆเริ่มจากจุดนี้คดโค้งตามรูปเดิมนะครับซึ่งผู้ที่ไปฝั่งนู้นเนี่ยตัดแนวสโลปดึงสโลปเนี่ยรีดเนียนๆก็คือทางด้านของพี่ต้นสุดหล่อนะครับโน่นอยู่ฝั่งโน่นส่วนป่าเจาะนี่ก็ทอยดินครับฝั่งนี้ยังไม่ได้แนวเขตโยนดินขึ้นไปอยู่ท่านเปาก็ตัดแนวฝั่งโน่นครับบริเวณก้นตัวยูฝั่งนี้ก็จะเป็นถ้าเรานึกภาพตามตัวยูวางขึ้นนะครับวาดรูปตัวยูฝั่งนี้ก็จะเป็นปลายตัวยูฝั่งหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นปลายตัวยูอีกฝั่งหนึ่งใส่ในเหลือนิดเดียวครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะใช้รถบรรทุก10ล้อเนี่ยบรรทุกขนออกมาเทตรงนี้แหละแนวสโลปชั้นล่างขึ้นมาแล้วก็เบิ่มเหลือแต่หลังคันข้างบนนะครับซึ่งมีความกว้างก็10เมตรยังไม่ได้ดึงสโลปตัดแนวขึ้นชั้นล่างเนี่ยโอเคแล้วมันจะเป็น2ชั้นสโลปขึ้นมาเป็นเบิร์มแล้วก็จะสโลปขึ้นไปแล้วก็หลังคันนี่ครับสวยงามครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกันก็ถือว่านับตั้งแต่เริ่มลุยงานมาประมาณครึ่งเดือนครับครึ่งเดือน16-17วันนี่แหละถ้าจำนับไม่ผิดตั้งแต่วันที่ลงงานนี่หัวมุมท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมมาจนถึงช่วงเวลานี้ก็จะเข้าใจแล้วครับว่าที่มาที่ไปนั้นเป็นยังไงดินดำๆเนี่ยจะเป็นแนวเขตของตัวหนองน้ำเดิมครับส่วนดินแดงๆที่มีน้ำก็จะเป็นไส้ในครับจุดที่ขุดดินข้างในออกมาตัดแนวไปคันหนึ่ง2คันก็เดินดึงสโลปตามหลังสโลปชั้นล่างก็เหลือสโลปชั้นบนนะครับแต่งหลังคันแล้วก็เก็บพื้นด้านล่างเนี่ยสวยๆงามๆฝาบันดาลจัดให้เรื่องฝีมือนี่ไม่ต้องพูดถึงครับระดับสื่อแปรเรียกอาจารย์ทั้ง3ขุนพลแล้วครับแต่ว่าการยืนทำงานนั้นก็อย่างที่รู้ๆกันแล้วครับสภาพดินที่ทอยขึ้นมาขึ้นคันเนี่ยมันก็ยังเปียกอยู่ยังค่อนข้างเละเ
นี่ครับยืนทำงานกันแบบโหดนิดนึงเดี๋ยวพอได้ลุ้นกันบ้างแล้วครับนี่คือฝั่งของพี่ต้น2154ครับถัดกันไปก็จะเป็น204ท่านเปาฝั่งนู้นแนวสโลปชั้นล่างก็เรียบร้อยแล้วของพี่ต้นนะครับไปประมาณ 70-80 เมตรก็จะไปถึงหัวมุมเข้าโค้งบรรจบกับที่ท่านเปาทำเอาไว้ส่วนของป้าเจาะก็ทอยดินตัดแนวไว้เหลืออีกประมาณ100กว่าเมตรแล้วครับถอยไปเรื่อยแต่งหลังคันเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายก็คือการวางท่อครับวางท่อเสร็จก็เจอกันหน้างานใหม่ครับส่วนจะอยู่ที่ไหนก็ต้องรอติดตามช่วงนี้งานขุดลอกของฟ้าบันดาลนี่เข้าแบบเต็มๆเลยตัวไหนจะโหดจะมันกว่ากันก็ต้องติดตามชมแล้วครับนิ่มๆเลยครับทำแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวจะจมบนคันเดี๋ยวดินจะสไลด์นี่ครับเบามากนิ่มมากครับพี่ต้นเจอแดดแป๊บเดียวก็แห้งแล้วครับตั้งแต่ฟ้าบันดาลมาลงนี่ฝนยังไม่เทลงมาเลยครึ่งเดือนแล้วถือเป็นความโชคดีของทีมงานแล้วครับฟ้าฝนก็เป็นใจนิ่มครับท่านเปาก็ขยับเดินต่อไปแล้วเนี่ยถ้ามองมุมกว้างของจริงกับในกล้องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับรีดเนียนสุดยอดครับขยับเดิน
ต้องกดพยุงตัวด้วยไม่งั้นมันยุบประกอบกับคนขับใจเย็นด้วยครับสบายอยู่แล้วนี่ครับเดินไปดินอย่าสไลด์ก็พอตูดนี่ติดดินแน่นอนครับชนกองดินด้านหลังแล้วตูดเปื้อนทุกคันครับหน้างานบางทีมันก็ไม่เหมือนกันละครับนี่ครับมิดแท็กเลยครับโหดมากคราวก่อนเราเห็นป่าจอนั้นใช้ต้นตาลในการเดินครับในการวางฐานยืนทำงานฝั่งพี่ต้นนี่ไม่ได้ใช้ครับแต่ก็ไม่แน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นกำลังใจแล้วครับทีมงานสายบูอยู่แล้วจุดนี้นี่ดินน่าจะสไลด์ลงไปเรามาเอาใจช่วยพี่ต้นกันความระทึกกำลังจะมาแล้วครับความมันกำลังจะเกิดเท่าที่ดูนี่นี่ขนาดว่านิ่มแล้วนะค่อยๆที่จะล่อนตัวเองลงเรื่อยๆครับจุดนี้เราจะเป็นจุดที่โคลนค่อนข้างเยอะหรือเปล่าแท็กทั้งสองข้างหายไปหมดแล้วครับรีดเนียนๆเข้าไปThank you.
ขยับเดินแล้วครับให้รอดนะพี่ต้นขึ้นไปแล้วดูล่องรอยครับน่ากลัวมากเอาดันไปเห็นแล้วหวัดเสียวครับเห็นแล้วหวัดเสียวจัดให้แฟนพันธุ์แท้ได้ชมกันยาวๆครับโหดๆมันๆสไตล์การทำงานของทีมงานฝาบันดาลก่อสร้างฝั่งโน้นนี่เดินไปเจอกันแล้วเอาเดินกลับมาพี่ต้นโอ้หวัดเสียวครับน่ากลัวมากอยู่ที่นี่นี่สำหรับสโลแกนของเฒ่าแก่ใหญ่แม่ทัพฝาบันดาลเนี่ยขอแค่มีใจสู้ครับเรื่องอื่นไปคุยกันทีหลังสั่งลุยคือลุยสั่งบุกก็คือบุกนี่แหละของแท้นี่ทั้งทีมนี้ใจเย็นสุดแล้วนะพี่ต้นเนี่ยเบาสุดแล้ว
ถ้าป๋าเจาะอยู่จุดนี้น่าจะบู๊กว่านี้แล้วครับได้เวลาขยับตัวอีกแล้วตึงให้รอนะพี่ต้นอย่าอยู่ตรงนี้นะไม่เอานะต้องขยับไปเรื่อยๆนะไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหเอาเอาเอารอดไม่รอดครับรอดไม่รอดครับดึงดึงเอาดันขึ้นไปล้อหมุนแต่รถไม่ขยับยังไปไม่ได้ต้องถอยกลับมาอีกนิดนึงแหละจุดนี้โอ้หวัดเสียวจริงๆถ้าอยู่ข้างล่างนี่สบายกว่านี้นะครับข้างล่างนี่ดินแข็งโป๊ะเลยเดินทำงานสบายๆเลยไม่ต้องกลัวจมแต่ข้างบนก็อย่างที่ว่าอย่างที่เห็นแล้วครับงานนี้ท่านที่เป็นโรคหัวใจก็สามารถดูได้นะครับเด็กและสตรีมีครรภ์ก็ไม่ต้องปรึกษาแพทย์แต่อย่างใดครับงานนี้ไม่ไหวก็แค่ดึงกันเท่านั้นเองครับเวลาเราขยับตัวเนี่ยรถมันก็จะล่อนตัวเองลงลักษณะจะเป็นโคลนผสมดินทรายที่ทอยกันขึ้นมาเนี่ยครับรีดตากไว้แป๊บเดียวแข็งปกยี่สิบสี่นาทีผ่านไปครับตันครับโอ้ไม่ขยับเลยครับเอามาอีกรอบทรงนี้ว่ายังไงเรียบร้อยไหมพี่ต้นอย่านะพี่ต้นตูดติดดินแล้วครับเอายังไงถ้าหลุดก็พ้นละไม่หลุดก็เรียบร้อยละงานนี้ไปทางไหนพี่ต้นพี่ต้นไปทางไหนเดินกลับมาทางเดิมครับรอดไหมเอาเอาถ้าติดนี่มีทางเบี่ยงทางเดียวก็คือลงข้างล่างครับถ้าจะเอาตัวรอดอ
าเปิดออกก่อนเปิดด้านหน้าที่มันอาจจะเป็นแรงต้านออกไปก่อนตัวนี้ติดดินแล้วครับเท่าที่ประเมินสถานการณ์ตอนนี้50แรกนี่คือรอด52คือล่วงไปครับไปดึงยังไงพี่ต้นรอแท็กฝั่งนี้มองเห็นอยู่แต่อีกฝั่งนั้นจมโคลนไปแล้วครับตากออกเกี่ยวดึงครับรอดไหมอยู่แล้วผมมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยดินขึ้นไปถึงกระจกแล้วยังไงพี่ต้นป๋าเจาะจอดแล้วก็ชำเลืองมองครับเฮ้ยจะต้องให้ช่วยหรือเปล่าป๋าเจาะนึกอยู่ในใจครับพี่ต้นบอกเดี๋ยวขอดูก่อนขอดิ้นอีกสักหน่อยไม่ไหวจริงได้ช่วยกันแน่นอนเอ้าไปดึงครับไปแล้วครับไปไหนนะครับยังอยู่ที่เดิมครับดึงไปพี่ต้นโอ้ไม่ไปนะครับติดครับพอหรือยังนี่ลงไปเรื่อยๆแล้วขามตัวขึ้นครับโอ้ยังไม่ยอมดันไม่ไปครับถ้าเราดูมุมนี้ก็คือล้อแท็กข้างขวาก็คือจมไปแล้วเรียบร้อยแล้วนิ่งไปแล้วเอายังไงจะรอทีมงานมาช่วยหรือว่าจะดิ้นต่อพี่ต้นอยู่ท่านี้แหละครับงานนี้ผมสรุปเลยก็คือเรียบร้อยครับนี่ครับ อยู่ยังเนี่ยพี่ต้นอยู่หรือยังเนี่ยฮะอยู่หรือยังอยู่แล้วเนาะ อยู่แล้วเดี๋ยวรอทีมงานมาช่วยครับก็ไม่รู้เมื่อไรจะมาถึงนะนู่นไปหาต้นตาลอยู่งานนี้ต้นตาลได้ออกงานแน่นอนช่วงหน้าขึ้นยังไงมาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้ก็จากลากันเพียงเท่านี้แล้วก็ท่านี้ครับพี่ต้นสุดดอซันนี่ SY2154